วัสดีเจ้าชาวอำเภอภูซางและภาคเหนือของประเทศไทยทุกท่านเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งภาคเหนือของเฮาได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพการประกอบอาชีพการท่องเที่ยวเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนคือมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปนี้จะเป็นข่าวล้านนาฝ้ามัวตีบอกถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควันและการช่วยกันป้องกันและแก้ไขเชิญรับฟังข่าวได้เลยเจ้าอนาถนักนาต้องฝ่าวันนี้ล้านนาที่นี่เป็นดีน่ากลัวล้านนานาแล้งฟ้ามืดสลัวล้านนาฟ้ามัวน่ากลัวเหี้ยบายเจ็บหัวมัวตาทำท่าจากใครสั่งมาเป็นไปสัปปะอากาศล้านนามาเป็นไผยะด้วยสาเหตุอันใดจาต้องฟ้ามืดคืมน้ำจืมออกตาพี่น้องเอาอาพระสงฆ์องค์เจ้าละอ่อนเด็กข้าจะลาแก่เท่าเขาหาองค์ยาเบียดยัดข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวโทรทัศน์รายงานว่าอันตรายเพราะมนต์พิษเกินอัตถาหมายเท่าหนุ่มหญิงใจหายใจออกเข้าเจ็บแสบหูดังนั่งมองมนเศร้าน้ำใสในดังหลังย้อยย้อนฝุ่นละอองเกินกว่า300ไมโครวัตต์ได้รายงานคนเฒ่าแก่ข้าวว่าอู้ลูกหลานอุ้ยบ่เคยปานพบปะอย่างอีอากาศล้านนามาสับปะลีถิ่นนี้ฟ้ามัวมืดคลึ้มป่อหลวงกำนันป้ากันข่าวลืมตั้งการสั่งหือระวังกลัวหมู่พี่น้องถูกต้องตุกขังเจ็บตาแสบดังนั่งเงาเป็นไข้ห้ามจีเผานาป่าคาไก่ไก่ไม้สูงดอยจันลิงจริงหมูกินเบาลีเอากลขวางทิ้งเกิดเป็นไฟไหม้ลูกลามเลี้ยวก้อยพอตะดอยกิ่วยางขามหันไฟแดงหามยามคืนเบิ่งพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยขอลองกันเตยังจิปูดอยเหี้ยเนาะมันจักเป็นกรรมลูกลามเป็นเคาะติดตามไต่เต้าตัวไปล้านนาวนี้ก็อยู่สุขใสป้อยมาเป็นภัยสันใดหนอเจ้าควันรถเตียวตางควันไม่แก็บเข้าควันเต่าไฟดังพี่น้องบ้านไตบ้านเหนือบ้านลุ่มบ้านล่องกู้หนแห่งห้องยิ่งใจ
กวายยะนะพยาตังลายกวอันตรายจักบังเกิดต้องขอเฮาช่วยกันถึงวันปกป้องสาเหตุควันไฟที่พบสมเด็จในหลวงตานที่เคารพทรงห่วงไพรใต้ล้านนาพระองค์ทรงแนะคือกรรมเปกสาเป็นห่วงประชาฟ้าควันหมอกหุ่มข้าลาจักการช่วยกันหอบอุ้มพ่อเฝ้าดีจีแน่เลิกจิเผาส่วนแคมควรป่าแพะไม่น่าป่าข้างหิมดอยเมื่อไปสอดซะหมดสมมันก้อยช่วยกันพ่อก้อยฟื้นไฟเนอเจ้าช่วยกันเก่งช่วยกันเฝ้าเปื่อฟ้าบ้านเฮาสว่างวะรอฝนหาหลวงตกมาสวยสวะจักใส่สว่างแจ้งดีมาเพื่อฮือพี่น้องแว่นแคว้นรัฐทาเมืองเหนือล้านนาปีกมาเป็นปอยตึงเปิ่นตึงตัวตึงใหญ่ตึงน้อยบ้านลุ่มบนดอยพำพร้อมสุขีตีขาวันตากราบน้อมหวังฟ้าสว่างแจ้งเร็วไวอายุพละวันนะพองใสอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันจูผู้อยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันจูผู้จะเห็นได้ว่าข่าวล้านนาฝ้ามัวได้บอกให้เฮาฮู้ว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงนี้รุนแรงส่งผลกระทบกับประชาชนทำให้ผู้คนเจ็บป่วยการเดินทางสัญจรไปมาบ่สะดวกดังนั้นเราต้องร่วมมือกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและงดการเผายางต่อเนื่องต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากกสน.อำเภอภูสางจังหวัดพะเยาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสวัสดีเจ้า